เรายังไม่ได้ออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงคือเราหมดสัญญาด้วยดีเพราะหมดสัญญาแล้วเราไม่ได้ต่อแต่ว่าเรายังสามารถที่จะทำงานด้วยกันได้แล้วคือตอนนี้มิ้นก็ยังมีถ่ายละครกับช่อง3อยู่ค่ะเหมือนพอเราหมดสัญญามันก็เลยทำให้เราแบบว่าหายหน้าไปอะไรงั้นได้ไหมคะช่วงนี้เหนื่อยนะคะคือละครมันถ่ายแล้วมันยังไม่ได้ออนอ่ะมันก็เลยเหมือนหายแต่คือจริงๆก็ซุ่มถ่ายตลอดนะคะอย่างการทำงานของมิ้นจะต้องเลือกบทต้องเรื่องอะไรมากขึ้นในพอเป็นอิสระคือเอาจริงๆนะโชคดีที่แบบบทที่ส่งมาคือโอเคเราก็เลยแบบก็รับตามงานนั่นแหละค่ะรับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรับได้ทุกงานเข้าใจไหมคะเพราะว่าละครเรื่องนึงก็ถ่ายทีนึงก็แบบ6เดือนปีนึงอะไรอย่างเงี้ยมีบทให้เลือกอะไรบ้างไหมแต่เข้ามาช่อง3เนี่ยที่เราไปเล่นก็มันก็หลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างช่วงที่ถ่ายไปแฟนๆมีถามแต่ว่าละครมันไม่ได้ออนอะไรเงี้ยเหมือนเราอีเวนต์ก็ไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มาบ้างนะมาบ้างถ้าตามใน IG มันก็ยังมีแบบโผล่ไปนั่นไปนี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือละครที่ถ่ายยาวๆอ่ะหลังข่าวเงี้ยมันยังแบบมันยังไม่ได้ออนอ่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะวันที่8นี้นะคะเขาวานให้หนูไปสายรับค่ะช่อง3ค่ะออนละด้วยดีค่ะก็คือเหมือนแบบเหมือนทางผู้ใหญ่เขาเรียกไปคุยแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ได้ตอบเพราะว่าด้วยเหมือนเราอยู่กับช่องมานานมากแล้วก็เราก็คุยกับเขาว่าถ้าช่องส่งบทมาเรารับเป็นแบบที่หนึ่งอยู่แล้วเรารับก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเราเหมือนได้อิสระได้เล่นกับหลายๆช่องเหมือนได้รับบทที่มันหลากหลายมากขึ้นซึ่งช่องเข้าใจมินว่ามันเป็นปกติอยู่แล้วค่ะอุ้ยช่องส่งละครให้ตลอดนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าด้วยอายุเราด้วยไงมันต้องบินแล้วล่ะเข้าใจไหมคะโอกาสที่จะแบบจับไปคัมแบ็กมาช่องสามมันมีมากเลยอุ้ยนี่ยังถ่ายด้วยกันอยู่เลยค่ะยังถ่ายด้วยกันอยู่ก็ถ้าสมมติว่ามีบทที่มันเหมาะสมกับเราทางช่องก็ยังส่งให้อยู่ค่ะเห็นการออกมาที่คาดหวังไหมคะว่าเราจะต้องแบบฉีกจากบทบาทเดิมหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือมิ้นไม่ได้มองอะไรแบบนั้นเลยนะมิ้นมองว่ามิ้นก็ยังทำงานเหมือนเดิมคือจะอยู่ที่ช่องหรือว่าจะอยู่ช่องไหนหรือจะออกมามันคือวงการเดียวกันอ่ะมีก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมจะออกมาไหมคะมีค่ะมีแต่ว่าก็รับตามคิวที่เราพอจะรับได้มากขึ้นค่ะมากขึ้นหลายช่องมากขึ้นด้วยขอบคุณค่ะ